วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านไลออนด็อกเตอร์ธนสิทธิ์ทรัพย์แสนล้านเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิทรัพย์แสนล้านมหาเศรษฐีท่านมีทรัพย์สินมากมายท่านมีสิ่งของที่มีค่ามากมายแต่สิ่งนั้นนะครับทุกคนอาจจะตีความได้หลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเปิดใจให้เราเห็นวันนี้ก็คือว่าเตาแก๊สทรงพลังเตาแก๊สทรงพลังนี้จะทำให้ชุมชนบ้านเรือนผู้ที่ยากไร้ต่างๆได้มีค่าของชีพที่ลดลงด้วยเตาแก๊สทรงพลังเนี่ยครับท่านเองบอกทุกขั้นตอนโดยไม่ปิดบังเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูการนำเสนอของท่านด้วยกันครับเรียนท่านผู้ว่าท่านเรียนที่และท่านผู้สมเกียรติที่บรมวันนี้ผมไลออนมหาบัณฑิตธนสิทธิ์ทรัพย์แสนล้านนายกสโมสรอดีตนายกสโมสรและพยานจะขอกราบเรียนท่านด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้คนเดินทุกคนความสุขที่ประหยัดพลังงานทั้งหมดซึ่งเอาพลังงานสะอาดตัวนี้เอามาใช้ในคนเลยวันนี้เราจะพรีเซนต์ในเรื่องหลักของตัวแรกเลยว่าตัวนี้เราประกอบด้วยโต๊ะเหล็กแล้วก็เอาเหล็ก6นิ้วนำมาตัด13เซนแล้วก็มีแกนกลางและในแกนกลางเนี่ยเราก็จะพัฒนาโดยใช้พลังลมเขาเรียกว่ามอเตอร์หอยโข่งตัวนี้มันจะ 0.4 แต่เราใช้ 0.4 ไปถึง 0.5 พลังลมตัวนี้มันจะปล่อยออกซิเจนขึ้นมาดันตรงนี้ถ้าเป็นกระดาษทิชชู่เป็นไม้แห้งเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่แห้งแล้วอะให้ปิดคาร์บอนมาใส่ลงไปไอออกซิเจนตัวนี้มันจะดันพลังงานจากคาร์บอนเนี่ยให้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือพลังแก๊สเหนือว่าสิ่งอื่นและจะทำให้ครอบครัวเรือนเนี่ยไม่ต้องเกิดการระเบิดต้องใช้แก๊สมันจะปลอดภัยมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านดูอย่างนี้นะครับบ้านไหนคนเรือนไหนให้มีรถยนต์ใช้เพียง1คันในรถยนต์เนี่ยเวลาพอครบ 3,000 กิโลหรือ 5,000 กิโลท่านต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแต่มันเครื่องเนี่ยจะติดขอบกับอยู่ตลอดหรือ2ตลอดพอน้ำมันเครื่องเก่าได้มาแล้วก็มาเปิดฝานี้นะครับแล้วถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยเติมลงไปคือน้ำมันเครื่องเก่าที่ทิ้งแล้วหรือว่าน้ำมันหมูน้ำมันพืชอะไรที่ใช้ทิ้งแล้วให้เอามาใส่นี่ไว้ห้ามทิ้งเพราะมันจะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมันก็ตายครับเห็นฮะพอท่านใส่เสร็จเรียบร้อยท่านก็ปิดฝาไอ้น้ำมันพวกนี้ไม่ติดไฟทำไงก็ไม่ติดท่านจะเอาอะไรมาระเบิดมันก็ไม่ระเบิดแต่ท่านก็จะมาชุบเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เชื้อเพลิงนี้ใส่ไป3ก้อนนะครับใส่ไป3ก้อนตรงนี้เป็นตัวล่อไฟครับเป็นตัวล่อไฟให้เกิดบรรจุไฟก่อนใส่เข้าไปนี้พอครบใส่ไป2ก้อนท่านก็ไอ้ก้อนนึงมาจุดไฟที่ติดอันนี้ก็เป็นของเหลวธรรมดาที่เข้าสู่ระบบก็คือคาร์บอนไงฮะแล้วก็จุดไปอันนี้แล้วก็เคลียร์มาไอ้พัดลมเนี่ยก็คือมันจะออกตามอันนี้เป็นออกซิเจนไอ้เป็นออกซิเจนขึ้นมาไส้กลางใช่มั้ยฮะเดี๋ยวท่านไส้กลางผมไม่ตอบท่านน่ะผมจะพูดผมไม่ให้ท่านพูดนี่คนผมไม่อ่ะอ้าวออกก่อนที่ไม่พูดเดี๋ยวท่านเดี๋ยวผมพูดไปก่อนแล้วท่านก็ฟังครับเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็รอไว้สัก1นาทีให้เหล็กตัวนี้ร้อนก่อนพอเหล็กตัวนี้ร้อนปุ๊บท่านก็เปิดถ้าท่านจะใช้ตัวนี้จะใช้ได้3ชั่วโมงแต่ถ้าท่านต้องการมากกว่านี้ท่านก็เปิดน้ำมันเชื่อไอ้น้ำมันที่เราทิ้งแล้วคือน้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำมันนะท่านก็เปิดลงไปแล้วก็นับ1ถึง10พอน้ำมันจะไหลตัวเนี้ยมันจะมีแป๊บเดินลงไปแล้วแป๊บตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนจากแป๊บใหญ่มาเป็นไดเรกให้เป็นแป๊บเล็กมันจะค่อยๆขยายน้ำมันเนี่ยลงไปในช่องนี้ให้มันได้3 4รูเนี่ยนะขยายลงไปพอขยายลงไปพอดีประมาณสักระนับ1ถึง20แล้วเราก็ปิดพอปิดปุ๊บเราก็ดูความร้อนเนี่ยมันเริ่มได้ที่แล้วเราก็เริ่มบวกแล้วก็เปิดพัดลมขึ้นนะครับ12โวลต์นะแล้วก็เปิดน้ำมันขึ้นมาแล้วจะเห็นความร้อนมันจะสูงดูได้ความร้อนของแก๊สมันจะสูงแค่300แต่ของเราเนี่ยจะมีความร้อนสูงถึง500ผมว่าทำอาหารอร่อยกว่าเรื่อยๆก็เดี๋ยวนะเอาท่านเดี๋ยวท่านเช็คดูนะเออมันโม้เพลินว่าไฟมากมันจะเป็นฟันอ๋อมีฟันแล้วต้องใส่ให้มันทบความร้อนพอดีคือหมายความว่าสันดาปไม่ดีใช่มันต้องให้ความร้อนพอดีเนี่ยคือเราจะยิงไปแค่นี้มันต้องไม่ให้สูงอันนี้อ๋อน้ำมันพวกก็มันก็จะเป็นฟันเนี่ยพอมันเข้าไม่เกินมาลังเนี่ยความร้อนไม่พอเดี๋ยวความร้อนที่ยิงได้อย่างนี้ถ้าแก๊สเนี่ยเดี๋ยวจะดูในแก๊สแต่ความร้อนสูงสุดแค่300แต่เนี่ยสูง500อาหารอะไรจะน็อกเนี่ยอร่อยหมดเลยแล้วเนี่ยเราเปิดน้ำวิ่งผ่านคนรู้ได้น้ำวิ่งผ่านนี่เป็นน้ำเดือดโดยที่ทำอาหารได้ไอ้ลมอ่ะมันอยู่ใต้ดอกเห็ดข้างล่างใช่ไหมใต้ดอกเห็ดของไอ้ลมก็เราผลิตเองหมดแหละเราไม่ได้คือเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวความร้อนมันสูงแล้วพอ
ไอ้ความร้อนที่เขาพ่นจากน้ำมันที่มันใช้แล้วไม่ได้เนี่ยมันจะมีความร้อนที่เราปรับแกนกลางมันจะถูกมากถูกกว่าเดี๋ยวท่านยิงจากตรงนี้ว่าเราแก๊สเปิดจะเห็น300ได้เนี่ย500ทำอาหารเนี่ยถ้าทำ3นาทีไอ้นี่มัน2นาทีถ้าทำ10นาทีมันเหลือ3นาทีแล้วน้ำเทออกก็น้ำมาเพราะว่าต้องปิดเนี่ยพอเราฟองจากนั่นเสร็จแล้วจะเข้าตัวฟองนี้ตัวฟองนี้มันเปลี่ยนเข้าไปวนวนถึงไหนแล้ววิ่งวนมาเพราะไอ้นี่มันแดงหนึ่งเป็นแบบขณะที่เราทำอาหารทำน้ำต้มน้ำอุ่นอ๋อไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้มทอดใช่ไหมนี่หม้อเดียวไอ้นี่ก็ต้มไปไอ้นี่ก็ทำน้ำเดือดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้นี่ก็ได้ไม่ได้เราไม่ปล่อยน้ำก็ไม่ออกมาเราไม่ต้องดีเราไม่มีไอ้นี่ก็ได้ไม่เอาไอ้นี่ก็ได้ทั้งแล้วแต่ทำอะไรก็ได้เราไอ้นี่เราไม่ต้องกลัวระเบิดน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะไปแล้วน้ำมันเยอะไปแล้วน้ำมันเยอะไปแล้วเนี่ยพอเอาน้ำมันเข้าไปเยอะน้ำมันก็จะแรงออกมาแล้วเป็นฟันเราต้องให้มันพอดีบาลานซ์ไม่ให้มันเกินเดี๋ยวก็ดูได้มันจะเผาไม่ให้เหลือความบาลานซ์จิ๋วแล้วแรงพักแก๊สเนี่ยถ้ายืนได้เลยพอความร้อนเนี่ยอันนี้360แล้วเหลือพักแก๊สแต่ถ้าแก๊สเนี่ยถูกต้องแค่300เราดีเราอ่ะพอมันร้อนแล้วเราไม่พอใจเราปิดมันก็จะดับพอดับแล้วอยากจะให้มันเปิดเราก็เปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็ติดไม่ร้อนไม่ร้อนหรอครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นงานไม่ไปขอเล่นสำหรับไปดูตับแสบเลยเดี๋ยวเห็นมันจะดีก่อนให้ตัวนี้มันแดงก่อนตัวนี้แดงมันจะเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นแก๊สธรรมชาติอันนี้ไอ้ตัวนี้มันยังไม่ร้อนใช่มันร้อนได้ที่เนี่ยนะมันเริ่มจะเขียวแล้วดูหลอดน้ำเลยมันขึ้นเต็มเลยตอนนี้ถ้าเราบริขายมันไม่เยอะแต่เราไลออนไม่ใช่เราจะให้แต่ใครจะมีทุนมาช่วยกันเอาไปให้ใครก็ได้เห็นแล้วรู้สึกทึ่งไหมครับรู้สึกมหัศจรรย์ไหมครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าครองชีพเราทำได้คุณก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราลองดูสิครับว่าอะไรที่เป็นอุปกรณ์เหลือใช้ของเราก็ได้สามารถเอามาประดิษฐ์ทำตรงนี้เราเองก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไปให้มีค่าของชีพที่ต่ำลงและเราเองก็จะได้มีความสุขในการที่จะได้พูดคุยเพื่อที่จะทำให้เขาเองเนี่ยอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ขอขอบคุณท่านไลออนด็อกเตอร์ธนสิทธิ์ทรัพย์แสนล้านเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำสิ่งดีๆที่ได้เปิดเผยเคล็ดไม่ลับดีๆอย่างนี้ให้เราและเราเองจะนำไปสื่อสารและนำไปต่อยอดเพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อไปขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ